แล้วเนี่ยรถอ้อมเติมไนโตรเจนมาแล้วพอดีวันนั้นไปต่างจังหวัดมันไม่มีร้านที่แบบว่าเติมไนโตรเจนอ้อมสามารถที่จะไปเติมลมปกติได้หรือเปล่าเติมได้เลยครับเติมได้เลยครับเพราะอย่างที่ผมบอกอะในอากาศมันมีไนโตรเจนอยู่แล้ว 76% ถ้าสมมติว่าเราขาดอยู่สัก 2-3 ปอนเราก็เติมไป 2-3 ปอนเนี่ยมันก็แค่ประมาณ 3-4% ค่ะ 3-4% เนี่ยไนโตรเจนมันก็ไม่ได้สูญสลายไปถึงเกินกว่า 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้งานได้แต่ว่าต่อให้เราเติมไนโตรเจนตลอดเวลาก็เหอะเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นพันธะที่ไม่เสถียรค่ะอย่างไนตรัสออกไซด์เนี่ย N2O เนี่ยมันยังไงเนี่ยมันก็ต้องโบกด้วยออกซิเจนมันต้องโบกด้วยอากาศพอเราใช้งานสักระยะนึงเนี่ยเราก็ต้องทําการถ่ายต้องถ่ายมันถ่ายครับถ่ายอากาศที่อยู่ในยางออกหมดแล้วก็เติมเพียวไนโตรเจนเข้าไปอีกทีนึงค่ะยังไงเนี่ยคือมันต้องปนเปื้อนอยู่แล้วข้อดีข้อเสียของไนโตรเจนเป็นยังไงดีกว่าข้อดีของไนโตรเจนนะครับ1คือทางอเมริกาเขากำหนดว่ารถบรรทุกที่ข้ามรัฐทุกคันจะต้องเติมลมยางด้วยไนโตรเจนเท่านั้นเพราะเหตุผลที่ว่าไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สเฉื่อยมันไม่แปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิและความดันมันเลยไม่เกิดการระเบิดก็เลยลดความปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้และ2คือว่าไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สเฉื่อยมันจะซึมซับเรื่องเสียงได้ดีแล้วก็ซึมซับเรื่องแรงได้ดีทำให้เกิดความนุ่มนวลในการขับขี่แล้วก็ข้อ3เนี่ยคือว่าการนุ่มนวลรักษาคือมันง่ายคือแบบนานกว่านานกว่าจะได้เติมสักทีใช่ครับนานกว่าจะได้เช็คมันก็ทำให้เราประหยัดเวลาขึ้นค่ะแล้วข้อเสียของมันล่ะมีข้อดีเติมยากเลยครับเยอะแยะหาเติมยากเลยอย่างแรกเลยคือหาเติมยากหาคือเครื่องที่ผลิตเพียวไนโตรเจนเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกำหนดของเขาว่าจะต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ทุกๆเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยการจะได้เพียวไนโตรเจนเนี่ยมันก็ยากนิดนึงแล้วก็เราก็ต้องผูกขาดกับศูนย์บริการที่เราไปประจำเพื่อที่จะเติมมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่ต้องบอกว่าถ้าเอาไปต่างจังหวัดมันก็ไม่สามารถที่เอาเข้าสูตรได้ตลอดใช่ครับอย่างนี้เนี่ยก็อันนี้ก็คือข้อเสียของเขาใช่ครับแล้วมันมีแม้ข้อดีของการเติมลมยางปกติง่ายจะเติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็อย่างผมเนี่ยเวลาผมเซ็ตรถผมจะใช้ลมยางปกติลมอากาศนี่แหละเพราะมันแปรเปลี่ยนตามความดันและอุณหภูมิค่ะถ้ารถเราที่ผ่านการเซ็ตไปแล้วเนี่ยผมจะรู้วัดจากแรงดันเนี่ยผมจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคอนเวทระหว่างหน้ายางกับถนนเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะลมยางก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความร้อนและตามอุณหภูมิที่ยางสัมผัสถนนอะไรที่มันเราจะใช้เป็นอินดิเคเตอร์พวกนั้นจะต้องมีสัมผัสที่ไวผมก็เลยใช้อากาศเพราะมันสัมผัสที่ไวก็ช่วยให้เติมลมยางกับล้อที่รถที่ขับล้อบ้านรถบ้านอะไรแบบนี้ในทางกลับกันถ้ารถแข่งเติมไนโตรเจนเนี่ยหรือว่าเติมลมยางจะดีมากกว่ากันดีครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับก็คือว่าเราหาแรงดันลมที่เราต้องการได้แน่นอนขึ้นค่ะเพราะว่ามันไม่มีผลกับความร้อนไม่มีผลกับแรงดันเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเติมลมยางนะปกติอุณหภูมิอากาศเนี่ยผมว่าเราเติม30ปอนด์เราใส่ละใส่ลงไปในรถแล้วเราวิ่งความร้อนที่เกิดขึ้นบนหน้ายาง200กว่าองศาลมยางก็ไม่แปรเปลี่ยนความรู้สึก handling ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็คือมันก็คือเป็น finishing แล้วอะคือเราหาแรงดันจากหาแรงดันปกติจากอากาศปกติได้แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไนโตรเจน มันก็จะดีขึ้นเท่ากับว่าในสนามแข่งเนี่ยเขาจะใช้ไนโตรเจนมากกว่าหรือว่าใช้ถ้าในสนามแข่งในเมืองไทยเนี่ยคือไนโตรเจนมันหายากครับมันหายากเราต้องซื้อเป็นแท้งซึ่งมันขนถ่ายอะไรลำบากเราก็จะใช้อากาศปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมใหญ่เนี่ยไนโตรเจนเราใช้อยู่แล้วใช้ในการขึ้นแอร์แจ็ครถยนต์ใช้ในการขึ้นเป่าไล่อุปกรณ์แล้วก็ใช้ในการเซตอัพกระบอกโชว์เราก็จะใช้ไนโตรเจนเป็นปกติอยู่แล้วจริงๆสมรรถนะการวิ่งเนี่ยมันต่างกันไหมคะระหว่างไนโตรเจนกับเติมลมยางปกติในการแข่งขันนะอันนี้เป็นวิจารณญาณในการฟังนะถ้าเป็นความรู้สึกของผมเองเนี่ยถ้าเป็นอากาศปกติเนี่ย
ต่างกัน2ปอนด์อ่ะผมถึงจะรู้เริ่มรู้สึกว่ามีความต่างแต่ถ้าเป็นไนโตรเจนเนี่ยต่างกัน 0.5 ปอนด์อ่ะผมรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วว่ามีความต่างก็เหมือนนักกินเราก็รู้ว่าเราอะไรตรงนี้อร่อยอะไรเงี้ยผมทำทุกวันผมก็เหมือนจะมีประสบการณ์กินเราได้เทสความรู้สึกของเราทุกวันเทสกับทุกสิ่งมันก็จำความรู้สึกได้อ๋อมีคำถามนึงที่อยากจะสงสัยอยากจะรู้มากเลยค่ะไอการเติมลมยางเนี่ยเราต้องเติมขนาดเท่าไหนมันถึงจะพอดีกับการขับขี่ของเราคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เรายึดถืออินเด็กซ์ในรถก่อนอินเด็กซ์ในรถมันก็จะบอกเลยว่าลมยางควรเติมเท่าไหร่มันจะมี2หน่วยก็คือว่าเป็นหน่วยของปอนด์กับหน่วยของบาร์เราก็ดูจากในเมนวลของรถแล้วเราก็เติมอย่างนั้นไปเลยครับแต่พอยต์สำคัญที่ทุกคนลืมไปก็คือว่าคุณใช้เกจอะไรวัดเกจที่เป็นเขาเรียกผมเรียกว่าเกจพับลิกดีกว่าก็คือสาธารณะทั่วไปผมลองเทสดูแล้วเนี่ยความแม่นยำต่ำมากความแม่นยำต่ำมากคือบางที่ก็แข็งเกินบางที่ก็อ่อนเกินถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยลงทุนอีกนิดนึงซื้อเกจดีๆไว้สักตัวนึงไว้ในรถคือเราไปเช็คตามศูนย์บริการที่ไหนเนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานของเกจเราเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องวอรี่เลยว่าเรื่องของแรงดันเกจที่มันต่างกันอ่ะมันจะมีผลกับรถเราค่ะเราก็ไม่ต้องวอรี่ตรงนั้นได้เลยแล้วทำไมบางคนเขาถึงใช้ลมยางที่ข้างหน้ากับข้างหลังไม่เท่ากันอย่างข้างหน้า30ข้างหลัง32อะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างครับก็คือเราต้องดูประเภทของรถยนต์ก่อนถ้าเป็นประเภทรถยนต์ทั่วไปรถยนต์โดยสารทั่วไปอะไรเงี้ยจำง่ายๆเนี่ยก็คือหน้าหลังเท่ากันง่ายสุดเลยเพราะเราไม่ได้บรรทุกอะไรข้างหลังมากมายส่วนเครื่องยนต์เราก็ไม่ได้ยกเข้ายกออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะแรงดันของลมยางเนี่ยมันมีผลต่อน้ำหนักการบรรทุกแต่ถ้าเป็นพวกรถ SUV ไลท์ทรัคอะไรพวกอย่างนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโหลดผู้โดยสารใช่เสริมใส่ของเหมือนผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลมยางเนี่ยยิ่งเราเติมมากขึ้นเราก็จะสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นเหมือนข้างหน้ากับข้างหลังมันพอๆกันเท่าๆกันใช่ครับสมมติว่าอย่างรถไลท์ทรัครถกระบะค่ะเขาบรรทุกเยอะข้างหลังเขาบรรทุกเป็นตันอย่างเงี้ยลมยางเขาก็จะใช้ตามพิกัดที่ยางกำหนดเลยสมมติว่ายางเขาบอกว่าที่ป้ายหน้ายางบอกว่าเติมลมยางสูงสุดได้65ปอนด์สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้850กิโลก็เติมตรงนั้นเลยเติมเต็มที่เลยก็จะสามารถต่อเส้นก็สามารถรับได้850กิโลถ้าในประเทศไทยเนี่ยยางที่มันระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าลมยางอ่อนไม่ใช่ลมยางแข็งนะไม่ใช่แข็งหรอคะไม่ใช่แข็งครับปกติคิดว่าเราจะเติมแข็งแล้วบวกด้วยกับความร้อนของถนนมันก็เลยระเบิดมันเป็นอย่างนี้ก่อนว่าถ้าลมยางมากเกินเนี่ยมันจะระเบิดตั้งแต่ตอนเราเติมแล้วอันนี้มันก็เหมือนกับลูกโป่งอะแต่ว่าลูกโป่งที่แบบมันมีชั้นเยอะถ้าเราอัดแรงดันไปมากเกินไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะโครงสร้างของมันก็จะฉีกขาดมันก็จะบวมมันก็จะระเบิดตั้งแต่ตอนเราเติมแต่ถ้าเกิดลมยางมันน้อยขึ้นมาเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยตัวแก้มยางเนี่ยมันจะเคลื่อนที่บดใช่ครับมันก็จะเคลื่อนที่บีบเข้าบีบออกบดตลอดจนตรงนี้มันร้อนจนทนไม่ไหวโครงสร้างข้างในมันยุ่ยหมดมันก็ระเบิดออกข้างเลยที่เราเห็นบนท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นที่มันขาดเป็นเส้นก็คือหน้ายางนี่เป็นแผ่นเลยเพราะแก้มยางเนี่ยมันถูกบดจนระเบิดเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าถ้ายางเนี่ยเกิดระเบิดสักล้อนึงเรามีวิธีการแก้ไขมันยังไงแบบเวลาที่ขับขี่อยู่เนี่ยก็อย่างแรกเลยครับตั้งสติก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็อย่าทำอะไรฉับพลันเช่นเหยียบเบรกฉับพลันดึงรถฉับพลันหรือว่ายกคันเร่งฉับพลันเราต้องค่อยๆชะลอรถมาค่อยๆชะลอรถมาค่อยๆ ยกคันเร่งค่อยๆแตะเบรกอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่ายางที่มันเสียไปแล้วเนี่ยมันเกิดจากเส้นหน้าเส้นหลังถ้าเกิดจากเส้นหน้าแล้วเราไปเหยียบเบรกมันจะเกิดการฉลับทันทีแต่ถ้าเกิดว่าจะเกิดจากเส้นหลังเนี่ยเราไปยกคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะฉลับทันทีเพราะนั้นเราต้องค่อยๆตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเลยตั้งสติก่อนแล้วพยายามประคองรถเข้าข้างทางอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับห
ือข้อแนะนำดีๆแล้วถ้าวันนี้เนี่ยอ้อมเอาวีโอมาแบบเป็นรถบ้านเลยที่ไม่เคยทำอะไรยางก็ไม่เคยเปลี่ยนถ้าจะมาเปลี่ยนแต่ยางแล้วอยากที่จะลงสนามแข่งเนี่ยมันสามารถลงได้เลยไหมคะลงได้ครับแต่คงไม่ใช่อ้อมครับ ทำไมอ้อมเป็นนักซิ่งนะคือถ้าเป็นรถที่เป็นฟิลสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยต้องการใช้รถให้เต็มลิมิตของมันเนี่ย คือสกิลของไดเวอร์ปกติทำลำบากทำไม่ได้ทำลำบากมากแต่ว่าถ้าเป็นสกิลของนักเทสรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเทสรถอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าลิมิตมันเท่าไหร่เขาจะสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเราอยากเอารถเนี่ยไปออกกำลังกายอย่างนั้นเนี่ยมันแค่ยางอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอใช่ครับมันต้องมีช่วงล่างดีๆสักชุดนึงเพื่อช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยให้เราควบคุมรถได้ง่ายขึ้นค่ะอ๋อก็คือว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เป็นแบบนักแข่งที่แบบฝึกมาก็ควรที่จะมีช่วงล่างที่ดีสักหนึ่งชุดแล้วก็ล้อที่ดีๆสักหนึ่งอันเพื่อที่จะได้บอกว่าทำให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบนักแข่งที่เทสมาอย่างดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เอาไปลงได้เลยใช่ครับเพราะสกิลมันถูกฝึกฝนไม่เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยอ้อมก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องยางแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนี่เยอะพอสมควรแล้วนะคะยังไงวันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาเปลี่ยนยางหรือช่วงล่างมาได้ยังไงบ้างที่นี่ครับร้านผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ปากซอยอินทรมิตร34ครับสุทธิสารถ้าจะติดต่อผมก็ติดต่อทาง Facebook ได้ไลฟ์เซอร์วิสนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์0818286133ถ้าใครฟังมีคำถามอะไรยินดีเสมอครับเข้าไปถามใน Facebook ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ด้านล่างให้นะคะถ้าใครจดไม่ทันยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ